ๆแล้วเนี่ยเราได้ไปเจอณเดชน์มานะคะหลังจากที่ห่างหายจากงานอีเวนต์เนี่ยไป2ปีเต็มๆเลยค่ะมีเรื่องให้เคลียร์เยอะอ๋อช่วงหลังเนี่ยคนจับตามองมากนะเพราะว่าเรื่องความรักกับยาย่าเนี่ยคือเขาก็เปิดตัวไปแล้วแหละแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าความรักจะสุกงอมอย่างเต็มที่ใช่แล้วเพราะหลายคนก็มองว่าเอ้ยแต่งงานตอนนี้ก็ไม่ผิดนะใช่แต่บางกระแสก็บอกว่าผู้ใหญ่ยังไม่อยากให้แต่งเพราะถ้าแต่งไปตอนนี้กลัวกระแสตกคำว่าผู้ใหญ่ไม่อยากให้แต่งเนี่ยเหมือนได้ยินมาแล้วก่อนหน้านี้นิดนึงนะอ๋อเราก็เลยไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ช่องหรือว่าทางผู้ใหญ่ที่ดูแลอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหมันมีแนวโน้มมากเพราะว่ามีแหวนที่นิ้วของยาย่าถูกนี่ประเด็นคือชาวเน็ตไปจับภาพได้แล้วดูขวาซ้ายซ้ายนิ้วไหนมีแหวนใช่ไหมแล้วก็มีแบบภาพแบบน่ารักน่ารักของทั้งคู่ออกมาอ่ะนิ้วไหนเธอพูดมานิ้วไหนนิ้วนางก้อยชี้กลางนางก้อยนิ้วนางข้างซ้ายซึ่งวันนี้ฉันลืมเอาแหวนซ้ายลูกกลับด้านหรือเปล่าดูให้ดีๆเดี๋ยวนะฉันต้องทำหน้าเหมือนยาย่าก่อนนะใช่ตำแหน่งเดียวกับที่ฉันเป็นแต่วันนี้ไม่มีแหวนรูปนี้เหมือนเป็นการเปรยเงียบๆหรือเปล่าว่ามีแหวนแล้วนะณเดชน์ซื้อให้หรือเปล่าแล้วยังไงล่ะใช่ไงณเดชน์ดีไหมล่ะเอาไปถามเจ้าตัวดีกว่าว่าสรุปแล้วแอบมันเงียบหรือเปล่าค่ะค่ะนอนกับเพื่อนไม่ใช่ผมเราซักเสร็จแล้วยังไม่ใช่ผมแล้วบ้านเราเรื่องโปรเจกต์สร้างยังไงได้ดิตอนนี้ยังทำบ้านใหม่ของตัวเองอยู่เพราะว่าคืออยู่วงการมาของเยอะของเยอะขึ้นเต็มบ้านเลยตอนนี้ก็เลยจะไปสร้างบ้านใหม่ที่แบบว่าโอ้โถงมากกว่าเดิมสะดวกสบายกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับเรือนก็เป็นเรือนหอไหมครับยังครับยังเห็นว่าไปซื้อที่เราก็ไม่คิดเหมือนกันครับผมว่าคนจะมองแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แฟนเชียร์มากเลยนะคะอยากให้เป็นจริงเลยอ๋อเดี๋ยวรอวันนั้นฮะรอวันนั้นเป็นจริงแน่ครับผมแต่คนเขาลือว่ามันเงียบแล้วนะอ๋อเหรอก็ดีนะทั้งนั้นไม่มีแต่ไม่ได้พูดแบบโฟกัสแหวนเขาก็มีเขาก็ซื้อเขาก็โอ้โหยังไม่ได้ซื้อให้ใช่ไหมคะฮะแหวนมั่นเหรอครับยังแหวนปกติก็ได้ค่ะไม่ต้องก็มีบ้างแบบซื้อของให้กันซื้ออะไรเงี้ยครับจิวเวลรี่เล็กน้อยอะไรเงี้ยก็มีซื้อให้กันตามโอกาสบ้างอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาแบบใส่อะไรที่เราซื้อให้ด้วยที่เราเขียนแคปชั่นว่าโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่อันนั้นคือถ่ายรูปกันแล้วก็มีหลายรูปแล้วก็กดจะเลือกได้ก็เขาบอกรูปนี้โอเคไหมเขาบอกโอเคนะก็โอเคงั้นลงรูปนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นครับจริงๆห่วงไหมฮะก็บางทีเราก็เขาแต่เขาก็บอกเราอยู่นะว่าเขาจะลงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็บอกอยู่คือเรียกว่ามันให้ณเดชน์สกรีนก่อนก็แบบประมาณว่าแบบจะลงอันนี้โอเคไหมหรืออะไรเงี้ยก็จะคุยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผมหรือทางฝั่งเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ละภาพที่ส่งมาตกใจไหมครับก็นิดนึงแต่ว่าผมว่าน่ารักมีรูปที่ไม่ได้ลงไหมฮะรูปที่ไม่ได้ลงไม่ผ่านเซ็นเซอร์มีไหมครับไม่มีสุดท้ายเราก็บอกว่าลงเถอะน่ารักดีอะไรเงี้ยโอเคก็โตกันแล้วเนาะแอบห่วงไหมครับถ้าห่วงไหมก็คงห่วงเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยมากกว่าครับผมเรียกว่าก็ให้น้องได้เต็มที่โอกาสแบบเต็มที่นะใช่ๆบางทีผมก็ลงรูปผมเซ็กซี่เหมือนกันนะใช่แต่ก็แจกผมก็มีบ้างอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจเขาว่าบางทีเราก็อยากจะมีโมเมนต์อะไรอย่างงี้อยู่ในหน้าแบบแพลตฟอร์มของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะมันก็แบบประดับตัวเองอะไรเงี้ยเรียกว่าขอแซ่บบ้างใช่ปั้นรูปไม่ใช่เรือนหอมันใช่ของเขาไม่ใช่เรือนหอไม่ใช่มั่นเงียบก็ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนค่ะอ่ะสรุปแล้วใครแหละที่เป็นพระเอกนางเอกแอบซุ่มมั่นเงียบสร้างเรือนหอเบาๆเอารายการของเราไปดูย้อนหลังคำตอบไปดูย้อนหลังพูดไปเลยหมากคิมจบคือตอนนี้คนเขาก็ลือว่าหมากคิมแหละเพราะว่าณเดชน์ยาย่าไม่ใช่ปุ๊บเขาก็เลยไปโฟกัสว่ามากกับคิมหรือเปล่าเพราะสองคนนี้ก็รักกันมานานและอย่างนึงคือเขาจู๋จี๋หวานแหววมากช่วงหลังแล้วนี่น้องคิมก็เพิ่งฉลองวันเกิด31ปีไปก็สวยออร่าน่ารักมากใช่นะใช่ค่ะเราก็ลุ้นนะถ้าเป็นหมากคิมเราก็ดีใจคือดีใจกับเห็นสองคนนี้แต่งงานกันคู่เลยอ่ะเพราะว่าเขาน่ารักนิสัยดีมากเบื้องหลังการทำงานเขาเป็นคนที่น่ารักมากจริงๆด้วยวัยด้วยอะไรแต่งได้ไม่ผิดไม่ติดเลยนะฮะเพชรมันบันเทิง